มีเรื่องเฉาเขาบอกว่าเนี่ยมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเรียกว่าพอเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศเลยนะสุภาพชายบุตรจันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะชื่อย่อยอยักษ์ชื่อย่อยอยักษ์แล้วกันล่าสุดโดนแฉจากแฟนคลับนะบอกว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยชอบยืมเงินแฟนคลับนะยืมเล็กยืมน้อยบางทีก็ยืมเยอะนี่แหละแล้วก็รวมๆกันนี่นะครับ แฟนลับเนี่ยโอนเงินให้ยืมเนี่ยนะฮะมากกว่าร้อยครั้งหมดเงินไป3 0 0แสนกว่าไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับนี่นะครับโดยมีผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นแม่ยกเลยนะนางสาวจารุวรรณเอี่ยมสีดีชื่อคุณแนนอายุ38เป็นแม่ยกเป็นแฟนขับตัวยงเลยนะครับของนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อยอ่อยอยักษ์นะครับใครใครอะยยยักษ์ ผมรู้แต่ผมไม่พูดไม่ใช่โยกอะโยกร้องเพลงไม่เป็นยก,ย,ก,กยอยักษ์รายนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยจนสนิทสนมถึงขั้นเอ่ยปากยืมเงินและทักมาหาผู้เสียหายขอยืมเงินเรื่อยโดยใช้คําว่าเนี่ยออกให้พี่ไปก่อนอด้วยความรักความชื่นชอบนะครับคุณแนนก็มองว่าเนี่ยคุณยอยักษ์เนี่ยเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนะฮะไปทัวร์คอนเสิร์ตไม่กี่ครั้งก็คงจะหาเงินกลับคืนมาได้นะครับ หมดเงินให้กับยอยักษ์ไปเนี่ยรวมๆแล้ว3 0 0แสนกว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนะเพราะอะไรครับเนื่องจากว่านักร้องรุกทุ่งเคยขอให้เธอเนี่ยเอารถไปร mm ีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาให้ยืมสุดท้ายผู้เสียหายน้องแน่เนี่ยหมดตัวไม่มีเงินเหลือเลยนะครับทวงถามกับนักร้องยอยักษ์ก็ถูกบ่ายเบี่ยงไม่ได้เงินคืนจนตอนนี้เครียดหนักถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินลุมเรา้า ล่าสุดมาร้องกับทางกลุ่มเป็นหนึ่งนะขอให้ช่วยเหลือนะครับคุณแนนบอกว่าเนี่ยเมื่อปี6-2ได้มีการทักมาหาเธอนะคุณยอยักษ์นี่นะบอกว่ามีเรื่องให้ช่วยแต่เป็นเรื่องเงินถึงมันไม่เยอะมันก็น่าเกลียดโดยขอยืมเงิน4,000บอกว่าจะคืนกันในวันที่เจอหน้าอีกทั้งนักร้องอยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยได้มีการรับหมาแมวป่วยในซอยมาเลี้ยงบางตัวมีโรค ประจำตัวโรคเลือดโรคอะไรมีแผลเต็มตัวไปหมดจึงขอยืมเงินผู้เสียหายเพื่อมารักษามหมาแมวก็ยืมหลักพันนะครับสี่พันบ้างสามพันบ้างนะครับแต่ยังไม่หยุดฮนะมีการทักมาขอยืมเงินเรื่อยครั้งละสี่ห้าพันเมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้ตามที่ขอนักร้องก็เอ่ยปากบอกว่าเนี่ยรักเองนะไม่ได้รักเพราะเองให้ยืมเงินแต่รักเพราะเวลาที่พี่ไม่มีใครไม่รู้จะพึ่งใครพี่หันไปยังมีเองอ่า รักน้องเน้อนี่นะฮะคือพอเจอข้อความแบบนี้เนี่ยครู้ชมมะคนที่เราชื่นชอบคนที่เราเนี่ยนะครับเรียกว่าเนี่ยชื่นชมนะในผลงานเขาเนี่ยพอเขาบอกว่าเนี่ยรักเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะโอ้โหนี่คือแบบเคริรมเลยนะศิ็จแล้วเป็นดาราบางคนเนี่ยเขาสนิทกับแฟนคลับกันแบบโอ้โหเหมือนเพื่อนสนิทแบบเป็น1ิบสิปีกันนะครับนี่นะครับและก็ยืมมาโดยตลอดรวมทั้งหมดฮะหนึ่งหนึ่งสอง 112ครั้งเป็นเงินกว่า3 0 0แสนบาทจนทําให้คุณแนเนี่ยต้องไปกู้เงินจากที่อื่นหาเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายเนื่องจากก็มีภาร,ระในครอบครัวแต่ทางนักร้องยอยักษ์ไม่เคยคืนเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่นะฮะจนกระทั่งนะครับความเดือดร้อนก็มาเยือนคุณแนนะเ,เพราะว่าก็ไปกู้เงินมาเนี่ยเจ้าหนี้ก็มาตามทวง<ะ>เอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะ พ่อหนูเป็นรถรถรับจ้างเขาก็เหมารถไปดูเนี่ยค่ะก็เลยไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มเริ่มสนิทกรรันเริ่มแชทคุยกันเริ่ม,มอะไรกันถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมา <S <S เหมือนไปกินค่ะไปกินค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าเน็ตค่ากินข้าวสาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเขาเป็นนักร้องดังเขาก็ไม่กล้าจะน่าจะโกงหนูเดี๋ยวเขามีงานเดี๋ยวเขาก็คงคืนหนูคิดอย่างนงี้ค่ะก็คือหนูโดนร้อนเรื่องเงินค่ะหนูก็ไปกู้มาเหมือนกัน หรือว่ากูก้ตรงนู้นแล้วปิดตรงนี้กู้ตรงนี้้ปิดตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูไม่ไหวแล้วมุนมไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากได้คืนใช่ค่ะไม่มีทางออกครับติดต่อใครไม่ได้ไม่รู้จะไปไปหาใครเพราะเขาเป็นนักร้องดังเราก็กลัวเขาจะฟ้องเราอะไรเงี้ยค่ะเงนินไม่มีค่ะลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนค่ะไม่รู้จะไปไปหาใครเพราะนี่นะครับคือมีบางคนเนี่ยหยกกับพี่แปะ๊ะรู้ปะ่ะผมเข้าไปอ่านดูข้อความนะครับไม่รู้ว่าใช้คุณแนนป่ะนะที่โดนยืมอืมคุณยอยักษ์เนี่ยทักไปบอกว่าเนี่ย เออพี่อยากกินแซลมอนว่ะเริ่มจากอยากกินก่อนนะอยากกินแซลมอนต้มยำโอนให้พี่พันหนึ่งอย่างนี้เลยเหรอประมาณนี้ก็มีอยากกินอะไรก็ให้คนอื่นโอนให้เงตังให้เหรอก็อยากกินอ่ะตังตังงเองไม่มีเหรอไปซื้อเองก็ได้โอนให้พี่พันหนึ่งเหรเออเนี่ยเอฟซีเขาโอนให้นะเอเนื่องจากว่านักร้องยอยักเนี่ยครูเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแบบ นักร้องดังมากนักร้องคนนี้นะตอนสมัยเด็กเนี่ยพี่เคยไปนั่งฟังเขาร้องอยู่ที่ย่านบางขุนพรมพี่ระวังนิดหนึ่งนะที่ต้องใจเย็นๆย็นนิดหนึ่งนะสมัยเด็กเนี่ยผมเคยไปนั่งฟังเขาหมายถึงพี่เด็กก็พี่ก็เด็กเขาก็เด็กไปนั่งฟังเขานะเขาเป็นนักร้องดังย่านบางขุนพรมนะไปนั่งฟังร้องเพลงดีมากเลยครับอ่ทีนี้ไปร้องกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคุณต้นอ้อชลิดาพลมาศบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยนะฮะ เพื่อให้คุณยอยักษ์เนี่ยช่วยคุณแนนหน่อย<ฆ>ตอนนี้เธอก็เดือดร้อนนะรวมไปถึงนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เสียหายต้องการจะดําเนินการตามกฎหมายก็เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความนะครับตอนนี้ก็ทักไปที่เพจส่วนตัวของนักร้องแต่ก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับก็ยังนิ่งอยู่นะครับ<ฆ>คือถ้าย้อนไปดูข่าวเมื่อประมาณสักปี6 5มันก็เคยมีข่าวทํานองเนี้ยเกิดขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งคนนี้นะมาแล้ว ในทานองคล้ายๆกันเนี่ยยืมเงินแฟนคลับเนี่ยหรอโอ้ข่าวตอนปีหกห้าเนี่ยใช้คําแรงกว่ายืมอีกอ่ะอใช้คําว่าไถเลยอ่ะเออไถนี่มันต้องข่มขู่เนี่ยอันนั้นหมายถึงข่าวตอนปีหกห้านะที่ที่ข่าวเขาไปลงกันอ่ะออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่ายืมค่ะนะคคุณแนนบอกว่ายืมค่ะนี่นะครับอ่ะอไม่ต้องไม่ต้องทักถามกันมาผมบอกชื่อย่อไปแล้วยอยักนะฮะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเนี่ย เราต้องฟังความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนอว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงเ,เ,เขาก็ออกมาแล้วออนะครับ